ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมเปิดจำหน่ายสลากดิจิทัลงวดที่4ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังวันพรุ่งนี้นายลวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานสลากพร้อมเปิดจำหน่ายสลากดิจิทัลงวดที่4ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยงวดนี้จะมีสลากจำหน่ายเพิ่มเป็น 7,167,500 ใบเพิ่มจากเดิมที่มี 5,100,000 ใบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสลากของผู้ซื้อหลังจากงวดที่ผ่านมามีการจำหน่ายหมดเร็วกว่าที่คาดไว้ทั้งนี้ในการพิจารณาเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลในอนาคตคณะกรรมการสลากได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยนำผลตอบรับด้านต่างๆมาพิจารณาร่วมกันในทุกมิติทั้งฝั่งคนซื้อและคนขายรวมถึงจะทยอยเพิ่มสลากทีละน้อย 1-2 ล้านใบไม่ได้เพิ่มครั้งเดียวเป็นปริมาณมากเพื่อให้ผู้ค้าสลากระบบเดิมมีเวลาปรับตัวและสามารถวางแผนการจำหน่ายสลากได้อย่างถูกต้องที่สำคัญจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่าและระบบดิจิทัลให้อยู่ร่วมกันได้ส่วนกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าสลากดิจิทัลขายหมดไวเพราะมีนายทุนกว้านซื้อไปขายต่อทำกำไรนั้นนายลวรนกล่าวว่าจากการติดตามข้อมูลพบว่าปริมาณการซื้อสลากดิจิทัลยังเคลื่อนไหวเป็นปกติไม่พบว่าใครซื้อมากขึ้นหรือซื้อกระจุกตัวแบบผิดสังเกตที่สำคัญในการตรวจสอบตามโซเชียลมีเดียก็ไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ขายสลากดิจิทัลมีเพียงรายย่อยโพสต์ขายเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จับกุมดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว